สวัสดีครับพบกับ iMac Dojo อีกครั้งนะครับผมริวนะครับนี่พี่เคนวันนี้จะมาสอนท่าซูมิไกชินะครับหรือว่าท่าที่ใช้ขาในการทุ่มนะครับแล้วนอนตัวลงไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวคู่แข่งผมจะจดซ้ายนะครับสเต็ปแรกที่ผมจะเล่นก็คือผมจะเอามือ2มือนะครับเอามือซ้ายจับก่อนนะเอ้ยมือขวาจับก่อนแล้วมือซ้ายจับตามนะครับแล้วดึงเขาลงมาปุ๊บลงมาใช่ไหมครับมือนี้เราจะคว้าไปที่ด้านหลังปุ๊บต่อไปผมจะดีดอุชิมาตะไปก่อนนะครับดีดอุชิมาตะไปก่อนปุ๊บกระโดดไปพอสเต็ปนี้นะครับผมก็จะพลิกตัวหันมาทุ่มเดี๋ยวผมทำให้ดูทำให้ดูช้ามันค้างยากครับท่านี้เดี๋ยวผมทำให้ดูช้าปุ๊บปุ๊บหนึ่งจับใช่ไหมครับมือนี้ช่วยกันกระชากมาปุ๊บจับด้านหลังจับสายยิ่งดีนะครับจับสายดึงคอนโทรลดีๆนะครับปุ๊บดีดปุ๊บสองสามพลิกไปด้านหลังแล้วผมก็จะพลิกกลับมาล็อกได้นะครับถ้าถึงจังหวะนี้เราจะล็อกก็ได้หรือเราจะเก็บแขนนี้เข้ามาก็ได้แล้วก็หักแขนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับใหม่จุดแรกมาเราพยายามจับอันนี้ได้ก่อนก่อนที่เขาจะจับเราได้เรากระชากมาเลยครับมือสองมือนี้ช่วยกระชากจับนี้ล็อกไว้ดีหลังพลิกขึ้นมานะครับถ้าแขนเขาปล่อยว่างแล้วก็พลิกหันหมุนหักเลยนะครับท่าที่สองนะครับก็จะดึงเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมแต่เราจะปัดขาในก่อนซึ่งเรียกว่าโคจิการินะครับแล้วก็ต่อด้วยท่าเดิมซูมิไกชิแรกเอาจับก่อนนะครับจับมาอาจจะขยับได้ก่อนดึงจับด้านหลังนะครับนี่เราจะเกี่ยวขาในนะครับขาในเขาแบบเกี่ยวได้แล้วก็เกี่ยวขาในนี่ครับแตะตรงนี้นะครับข้อเท้านะครับแล้วดันเข้าไปนิดนึงเขาจะเสียหลักการทรงตัวใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทำท่าซูมิเหมือนเดิมแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะหักหรือล็อกก็ได้เหมือนเดิมนะครับท่านี้จับปุ๊บกระชากปุ๊บแตะด้านหลังแตะขาในปุ๊บต่อไปเราขานี้เข้ามาลึกๆนะครับเข้ามาแล้วขาหลังขึ้นก็ล็อกต่อนะครับโอเคครับถ้าสมมติในกรณีที่เขากลมมากๆแล้วเราเล่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราก็ช่างมาปุ๊บกดลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก้มแบบก้มเลยอะครับเราไม่ต้องไปเล่นท่าที่เราฝึกมาก็ได้เราจะเล่นดีดเป็นอุชิมาตะก็ได้นะครับก้มแล้วหมุนตามนะขอโทษทีประมาณอย่างนี้นะครับก็คือหมุนตามไปเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับในกรณีที่เราดึงปั๊บก้มแบบก้มเราไปไหนไม่ได้แล้วครับเราก้มตามเลยนะครับขานี้เข้ามาเหมือนอุชิมาตะครับแล้วขานี้ขึ้นมาแล้วก้มไปเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหมุนตามเลยนะครับหรือว่าอีกวิธีสุดท้ายก็คือเหมือนที่ผมทำแล้วล้มเมื่อกี้นะครับก็คือเรากดดึงมาแล้วเขาพยายามจะดึงถอยหลังมากๆแล้วขานี้มันจะล้มง่ายนะครับแบบเขาดึงเรื่อยๆปุ๊บขานี้เขาก็ปัดขาในครับเปลี่ยนเป็นปัดขาในก็ได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ